ขอกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกาจรเป็นอย่างยิ่งกราบคารวะคุณครูและคุณครูทุกๆท่านเจริญธรรมสำนึกดีจิตอาสาทุกๆระดับตลอดจนผู้เข้าร่วมในรายการนี้ทุกๆท่านครับกับผมชื่อประพันธ์โพคำชื่อเล่นประเทศชื่อต่างธรรมวัจใจถึงสิงกาจรปัจจุบันอายุ73ปีเป็นจิตอาสาส่วนปานาบุญ6ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่เมืองดัลลัสมรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรแพทย์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมของสถาบันวิชารามจบหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกรุ่นที่1การบ้านที่จะส่งวันนี้ก็คือการแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์การแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยก็มีโอกาสที่เราได้มีโอกาสอยู่อาศัยในบ้านเดียวกันเนี่ยก็มีกัลยาณมิตรอีก2ท่านทั้งหมด4ท่านสุภาพสตรีอีกท่านแต่ท่านก็ไม่ค่อยได้มาเสวนาเพราะว่าทั้ง3ท่านนี้ก็คือเป็นผู้ชายนะฮะท่านหนึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัย3แต่อีกท่านหนึ่งก็มาจากเมืองไทยเพิ่งจะมาทำงานชั่วคราวที่อเมริกาเราก็จะมีปัญหาถกเถียงกันเรื่องธรรมะแล้วก็เรื่องวิธีปฏิบัติแล้วก็เรื่องของเกษตรอินทรีย์เราก็ได้มีโอกาสที่ได้นำเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วก็น้ำจุลินทรีย์แล้วก็การใช้อะไรเขาเรียกการใช้ยูรีนเทอราปีไอยูรีนน้ำยูรีนก็คือน้ำสมุนไพรในตัวเราแล้วก็เราก็ได้นำเขาว่าเราจะใช้เท่าไหร่อะไรอย่างไรแล้วก็การปลูกต้นไม้แล้วก็การย้ายต้นไม้แล้วก็แนะนำวิธีการที่เปลี่ยนดินในกระถางแล้วจะผสมดินอย่างไรเพื่อให้ดินเนี้ยเจริญงอกงามได้ดีแล้วก็คงทนเราก็ใช้วิธีการของบาลายของท่านอาจารย์หมอเขียวบาลายคัลเจอร์แต่ก็เอามาปรับปรุงแต่ขออนุญาตนะที่ไม่ได้ถ่ายรูปมาไว้ให้เพราะว่าเป็นคืนแล้วตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นวิธีการที่เราแนะนำเขาให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ไปดูวิธีการที่เราทำอย่างไรแล้วเวลาเราเปลี่ยนดินในกระถางหรือว่าการเปลี่ยนเอาต้นไม้จากในกระถางนี่ลงดินเราก็แนะนำวิธีการเขาว่าเราควรจะทำยังไงในวิธีการของแพทย์ผีทำแล้วเราก็ทำให้เขาดูอีกประการหนึ่งก็คือเราได้วันนี้เราได้ไปแบ่งปันอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ทำข้าวต้มข้าวต้มเขาเรียกข้าวต้มอะไรถ้าเป็นข้าวต้มเขาเรียกข้าวต้มผักรวมมิตรในสไตล์ของแพทย์วิถีธรรมเขาก็บอกว่าโอ้ยน่ากินจังเขาบอกว่าเอากินน่าสไตล์พี่นี่เป็นสไตล์พืชจืดสบายนะไม่ใช่ว่ารสชาติกลมกล่อมอย่างที่ร้านเขาผัดนะเพราะว่าต่างคนทุกคนเขาก็ทำงานร้านอาหารที่เราต้องได้ทานอาหารเข้มข้นอ่ะแต่พอทานของเราเนี่ยเป็นประเภทเราก็ปรุงเฉพาะเกลือพอเขาทานเข้าไปเนี่ยเขาถามเราว่าปรุงโดยใช้อะไรบอกใช้เกลืออย่างเดียวไม่ใช้อย่างอื่นไม่ใช้เกลืออย่างเดียวกับผักรสชาติหวานๆผักเขาบอกอร่อยดีเอาแล้วก็ให้เขาทานไปอันที่สองก็คือเราก็แกงส้มผักรวมมิตรแต่บังเอิญว่าเขาไม่ค่อยมีฟันเหมือนกับเราเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่กินอาหารบดขยี้หัวใจแม้แต่ข้าวต้มเนี่ยเราก็ต้องต้มแบบต้มจนเละแล้วก็ต้มแบบกึ่งโจ๊กอ่ะเราก็เรียกเข้าคลีนแล้วอันต่อมาก็คือแกงส้มปรากฏว่าแกงส้มผักรวมมิตรเนี่ยเราทานได้แต่ปรากฏว่าเพื่อนที่อยู่ร่วมเพราะบ้านเดียวกันเนี่ยเขาทานไม่ได้เราก็เลยบดให้เขาปั่นนะแกงส้มปั่นเขาบอกรสชาติดีเหมือนกันบอกไม่เป็นไรก็กินได้แล้วกันนั่นก็เป็นการที่เราก็ได้แบ่งปันกันในอาหารของเราที่เราทานเราก็ทานคนเดียวไม่หมดหรอกแล้วก็แบ่งปันให้เขาทานด้วยแล้วเขาต้มแล้วก็ทานให้เขาด้วยเราก็แบ่งอาหารให้เขาทานมันก็เป็นการดีอยู่อย่างหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเป็นการดีอยู่อย่างหนึ่งวันนี้ได้อานิสงส์ของการไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เขาบอกว่าเราก็เลยบอกว่าเนื้อสัตว์หนึ่งคำเท่ากับหมื่นชีวิตรอดตายเขาก็บอกว่าหมายความไงเราก็อธิบายเขาว่าลดความอยากไม่อยากอย่างสุขใจแล้วก็ทานอย่างสบายใจให้ได้แม้ว่าเราจะไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มันก็ทำให้
มันก็ทําให้เราเขาได้รับอานิสงส์จากการที่ทานอาหารร่วมกับเราจัดเป็นอาหารสไตล์พอทอครับผมเจริญธรรมสมิตรีครับอนุโมทนาค่ะพี่เท่ครับผมคนที่อยู่ร่วมบ้านถ้าก็จะมีความสุขนะคะถ้าเป็นเท่ก่อนนี้ผู้อยู่ร่วมบ้านอาจจะไม่ผาสุกเท่านี้นะคะตอนนี้พี่เท่เปลี่ยนพัฒนาขึ้นเยอะจนทำให้สถานการณ์ในบ้านก็สามารถที่จะราบรื่นได้ถ้าเป็นเท่ก่อนนี้นี่อาจจะไม่แบบนี้ใช่ไหมคะบ้านแตกครับบ้านแตกนี่เราพัฒนาคนเดียวไม่ใช่คนเดียวนะคะทำให้ความเรามีความผาสุกคนเดียวไม่ใช่คนเดียวนะคะเพราะว่าความผาสุกของเราเนี่ยแผ่ไปถึงผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็รับพลังนั้นได้ด้วยแล้วเราก็ให้ประโยชน์จากผู้กับผู้อื่นด้วยนะคะนี่เป็นคำว่าพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์เป็นแบบนี้จริงๆนะคะเพราะว่าเราพึ่งตนเองได้แล้วคนอื่นเขาก็พ้นทุกข์ได้ด้วยไม่มาทุกข์กับเราด้วยค่ะในตอนที่เราช่วยตัวเองยังไม่ได้นะพึ่งตัวเองยังไม่ได้เลยเอาตัวเองไม่รอดเนี่ยคนอื่นพลอยทุกข์ไปด้วยค่ะลีลาพี่เท่เนี่ยยิ่งทำคนทุกข์ได้มากนะคะในตอนนี้ไม่ใช่ละเท่คนใหม่ค่ะอนุโมทนากับพี่เท่ใจถึงศีลค่ะก็วันนี้พี่เท่ใจถึงศีลแล้วก็ยังมีประเด็นนะฮะคุณนิดหน่อยก็อีกคนหนึ่งเขาก็อยู่นั่งทานข้าวด้วยกันเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็หน้าตาเครียดเราก็ถามว่าเป็นอะไรเหรอหน้าตาเครียดเขาบอกว่าพี่ผมเครียดเครียดเรื่องบอกเครียดเรื่องอะไรเครียดที่บ้านหรือเครียดที่ร้านมันก็ทั้งสองอย่างแล้วก็ถามลึกๆเข้าไปพอเราก็บอกว่าขอญาติถามหน่อยได้ไหมบอกว่าเครียดเรื่องนี้เครียดกับคนทำงานด้วยกันเราก็บอกอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราจะเอาชนะเขาเราตั้งต้นที่จะชนะค้าคานเขาเพียงแค่เราจะตั้งต้นเอาชนะค้าคานเขาเนี่ยมันก็เถียงในใจเราละเราก็เถียงในใจเขาละทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมแล้วก็บอกพี่ทำไมพูดถูกอันนี้มันเป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็บอกเป็นเหมือนเมื่อก่อนนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสุขุมแล้วเราก็ดูเนี่ยเราก็ดูท่าทีฉะนั้นเนี่ยถ้าคู่กรณีเขาทำยังไงกับเรานั่นคือกิเลสของเราไม่ใช่ของเขาเราเท่ากับว่าเราเห็นการกระทำของเรานั่นคือกิเลสของเราที่เราต้องการปรุงแต่งไม่ให้เขาแสดงนั้นใช่ไหมพอไม่แสดงปรุงแต่งเนี่ยเราสุขกายสบายใจไหมแต่นี่เมื่อเขาแสดงเราก็ปล่อยเขาไปสิเราก็ดูเขาแล้วเราจะได้รู้ว่านั่นแหละคือกิเลสของเรานะที่เมื่อก่อนนะเราทับใช้คนอื่นเขาแล้วเราก็มาปรุงแต่งเอาชาตินี้เองอันที่สองเขาบอกที่เรื่องงานบอกที่เรื่องงานนะเราทำเขาเราก็บอกว่าเราก็บอกเขาบอกว่าเราก็แนะนำเขาว่าถ้าเขาคิดว่าเราทำผิดเราก็ยอมรับผิดไปซะเรื่องมันจะได้จบไม่ฉะนั้นไม่จบถ้าเรายิ่งไปถกเถียงเขาเนี่ยมันก็ยิ่งบานปลายไปใหญ่พอบานปลายไปใหญ่เนี่ยใครล่ะเป็นฝ่ายที่แพ้เราอะแพ้เพราะเราเป็นลูกน้องเขาถ้าเราเป็นลูกน้องเขาตามใดเขาก็เห็นเราอยู่เบื้องล่างเบื้องล่างในเมื่อเขาเห็นเราอยู่เบื้องล่างเราก็ยอมเบื้องล่างซะแล้วเราทำตามเขาสั่งไปเขาทำตามสั่งไปเนี่ยแล้วเป็นไงพอวันนี้เขาได้ไปทำให้เขากลับมาหมอบแหนวันนี้ทำนะทำงานอย่างหน้าตาเบิกบานแจ่มใสเขาพูดอะไรเขาก็บอกว่าเขาก็เลี่ยงไปได้เขาบอกอันนี้แหละใช้ไปงี้แหละบอกเขาก็เลยขอบคุณเราบอกไม่เป็นไรหรอกเล็กน้อยมีอะไรก็คุยกันแล้วกันเขาตอนนี้มหาปริญญา 3เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยมาเจอพี่เท่อย่างเงี้ยดีนะถ้าเมื่อก่อนมาเจอพี่เท่นะอีกเรื่องนึงเลยนะภาพแตกไปนานแล้วจะเรียนทำครับคุณนิดหน่อยขอบคุณมากครับสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะครับผมค่ะต่อไปอรทัยไหมคะแต่ก็เห็นพี่จิ๋วเหมือนพี่จิ๋วยกมืออยู่ข้างหน้าแล้วก็ไปอยู่ข้างหลังป้าพ้นทุกข์นี่แปลว่าอะไรพี่จิ๋วตั้งใจใช่ไหมคะหรือว่าพี่จิ๋วตั้งใจคืออย่างนี้ค่ะโอ้กิเลสมันก็บอกว่าเฮ้ยเรายกที่สองหลังจากวันเพ็ญนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันวางใจว่าอ๋อเขาจะให้มาฟังทั้งประกันทั้งฟังอาเทว่ามีประโยชน์ตอนนี้มันก็เลยวางใจบอกว่าอ๋อแล้วต่อจากป้าพ้นทุกข์ก็ได้ต่อจากคุณอรชัยก็ได้ขอบคุณเพราะว่ามันเห็นกิเลสเมื่อกี้ณปัจจุบันเลยที่เมื่อกี้แบบว่าวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยดีค่ะเดี๋ยวจะเอาทุกข์ณปัจจุบันให้ฟังค่ะค่ะค่ะเพราะว่าเห็นอยู่เห็นพี่
พี่จิ๋วอยู่ก่อนดาวอรทัยอยู่แล้วก็อยู่คนอยู่หลังตอนนั้นเห็นก็คือเห็นอยู่หลังพี่เท่แต่ว่าตอนนี้พี่จิ๋วได้ประโยชน์แล้วนะคะเราไปที่เอาอรทัยได้แล้วค่ะ ที่ดาวอรทัยค่ะ